ับเรียนท่านพระอาจารย์หลวงตานะคะที่ว่าพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะแล้วก็พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีต่างกันยังไงคะพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เราได้เด็ดได้รู้แจ้งทำได้มาจนถึงทุกวันนี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ชี้ธรรมพระสัทธรรมจนรู้แจ้งได้ทำได้ก็เพราะคุณของพระพุทธพระธรรมพระยาสงที่สั่งสอนอบรมสั่งสอนมาหลายภพหลายชาติทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ยากที่สุดในโลกมีโอกาสเกิดมาได้ฟังพระสัทธรรมก็ยากที่สุดในโลกมีกัลยาณมิตรมีผู้ชี้แนะให้รู้แจ้งในพระสัทธรรมก็ยากที่สุดในโลกแต่เพราะบุญกุศลคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณพระยาโสนี่เนี่ยจึงทำให้เรามาถึงวันนี้ได้แล้วก็เพราะบุญบารมีเราเนี่ยบารมีสิบที่เราได้ปฏิบัติตามคำสอนตามพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเราก็ได้สั่งสมบุญวาสนาบารมีสิบมาเนี่ยจนจึงได้โอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากที่สุดในโลกได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็ยากสุดในโลกได้กัลยาณมิตรมีผู้ชี้แนะที่ทำให้ถึงที่สุดก็ยากสุดในโลกเราจึงได้มาพบหมดเมื่อพบแล้วได้ฟังธรรมและพระสัทธรรมแล้วก็สามารถรู้แจ้งในพระสัทธรรมได้ก็เพราะบุญวาสนาบารมีสิบที่ได้ปฏิบัติตามพระสัทธรรมคำสอนมาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงประเสริฐยิ่งนั้นและพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีรวมกับบุญบารมีของเราทั้งหมดจึงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในธรรมชาติแห่งจักรวาลเข้าถึงธรรมชาติเดียวกันคือพุทธะเป็นธาตุของพุทธะเรียกว่าธาตุพุทธะคือธาตุรู้แจ้งธาตุรู้ที่ได้แต่รู้แค่รู้หรือสักแต่ว่ารู้นั่นแหละคือพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขารุปาเวนะว่าเผื่อจะรู้นะคะก็ต้องทำแบบสละชีวิตเหมือนกันนะคะไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะคือแต่ว่าแล้วแต่บารมีคนนี่นะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าได้ยากก็แบบต้องสละชีวิตนะคะเหมือนที่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าความเพียรเท่ากับมือกิเลสเท่าท้องฟ้าเนี่ยค่ะทีเนี้ยโยมก็จึงต้องแบบว่าต้องพยายามปฏิบัติค่ะเผื่อจะถึงวันนี้ค่ะก็คือคิดว่าถ้าคนน่ะต้องกล้าที่จะทำอะค่ะกล้าที่จะเชื่อพระเจ้าอะค่ะถ้าเราเชื่อแล้วเราจะต้องสำเร็จค่ะเพราะว่าพระเจ้ายังสำเร็จได้เนี่ยค่ะแต่ว่าอย่าไปดูถูกตัวเองว่าเราจะไปไม่ได้ต้องทำให้ถึงที่สุดก่อนถ้าทำได้ถึงที่สุดแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องทำต่อชาติหน้าเนี่ยค่ะโยมก็คิดอย่างนั้นถึงไม่ได้ท้อถอยในการที่จะปฏิบัติเนี่ยค่ะทีนี้พอถึงตอนนี้แล้วก็ยังจะเพียรอีกคิดว่ายังไม่ถึงอะค่ะคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงแบบว่ากิเลสยังเยอะอยู่เนี่ยค่ะเพราะเห็นกิเลสมันเยอะนะคะก็ในลักษณะนั้นนะคะคิดว่าตัวเองยังเพียรน้อยอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะก็จะเพียรต่อยค่ะคือไม่ยอมหยุดความเพียรตัวเองถึงฝั่งหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยค่ะก็เลยต้องมากราบถามหลวงตาว่าโยมถึงฝั่งหรือยังเนี่ยค่ะแค่เห็นจิตมันดิ้นเฉยๆค่ะก็ดิ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะแต่รู้ว่ามันมาด้วยความโกรธแต่ก็ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเนี่ยค่ะแล้วจิตมันก็แบบว่ามันดิ้นเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันดิ้นเพราะอะไรดิ้นเพราะว่ามันกระชากกิเลสออกหรือมันอะไรเนี่ยค่ะคือความสงสัยยังมีอยู่เนี่ยค่ะผู้ใดยังสงสัยผู้นั้นก็ยังไม่รู้เนี่ยค่ะไม่คิดว่าตัวเองยังไม่รู้ค่ะเพราะยังมีความสงสัยอยู่ไม่รู้ว่ากิเลสมันดับจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราสงสัยนะรู้ไหมก็รู้ไงคะรู้ว่าสงสัยก็รู้ค่ะก็รู้แล้วไงค่ะก็รู้แล้วไงว่าสงสัยอ๋อแล้วจะหลงไปสงสัยทำไมล่ะก็เป็นรู้สิอ๋อคือรู้แค่รู้
ไม่ต้องไปดิ้นรนรู้พอรู้แค่รู้จะดิ้นรนรู้ได้เหรอก็พยายามทำต่อค่ะพยายามทำแต่ว่าวันนั้นพอดีแจ้งคือโยมแบบว่าเป็นคนที่ชอบเอาธรรมะให้คนอื่นนะคะเวลาปรารถนาจะได้ฟังธรรมะใดนะคะโยมก็ถามเลยว่าขอให้รู้แจ้งว่าสัจธรรมโดยมีธรรมะลอยมาขอให้ลงตาส่งธรรมะมาเถอะตอนเช้าอ่ะโยมสงสัยว่าโยมจะหยุดแค่นี้ไหมให้จิตกระทำเองอะค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยพอตอนเช้าอ่ะก็มีในลายของตาละขึ้นว่าหยุดได้แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วโอ้แหมอธิษฐานมาปุ๊บเลยก็บอกหมดแล้วเนี่ยก็รู้มาหมดแล้วเห็นไหมล่ะเราจะถามทำไมต้องทำหยุดได้แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วหยุดค้นหาหยุดดิ้นรนค่ะหยุดทั้งหมดให้จิตกระทำงานเองเนี่ยค่ะโอ้ลงตาส่งมาไวอธิษฐานมาไวเลยค่ะแล้วโยมก็ส่งธรรมะค่ะไปถึงประเทศอินเดียค่ะของตาค่ะพระอาจารย์ของตาเนี่ยแล้วก็พระที่ท่านปฏิบัติสัมมาอรหังค่ะแล้วก็เจ้าคณะอำเภอค่ะก็ส่งไปคือท่านแก่แล้วค่ะแต่ว่าท่านสนใจธรรมเนี่ยท่านก็สาธุมาคือว่ารู้แล้วท่านชอบแล้วค่ะโยมก็จะส่งให้คนอื่นส่งเยอะค่ะเพราะว่าเราเคยติดขัดนะคะว่าปฏิบัติยังไงเนาะพอเจอหลวงตาเนี่ยหลุดเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรมากแค่รู้โหโง่ไปทำแทบตายจะเป็นจะตายเงี้ยค่ะก็เลยโอ้หลวงตาเนี่ยโอ้ที่สุดแล้วค่ะพอโยมพูดที่สุดพระองค์นึงท่านก็บอกว่าเธออย่าพูดที่สุดนะมันถึงที่สุดแล้วนะที่พูดอย่างเงี้ยเธอไม่มีทางไปแล้วนะโยมก็เลยบอกเขาว่าท่านว่าว่าอ๋อใช่เพราะโยมรู้ว่าถึงที่สุดแล้วโยมไม่ไปไหนแล้วอยู่แค่หลวงตานี่แหละเพราะสุดยอดแล้วโยมไปมาเยอะแล้วค่ะไปหลายจังหวัดไปเสียเงินเสียทองเยอะหาอาจารย์นะคะแต่ท่านก็สอนดีคือเป็นเบื้องต้นค่ะคือเป็นครูบาอาจารย์เราก็ต้องไปค่ะอดีตชาติแต่ทีเนี้ยมาอยู่ที่หลวงตาโยมก็เข้าใจว่าเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์หลวงตาค่ะต้องมาเจอหลวงตามหาบัวค่ะจะเจอก็ยังไม่เจอค่ะแล้วก็หลวงพ่อที่ท่านพึ่งบรมนาถพ่อวิญญาณค่ะไปตั้งหลายรอบก็ไม่เจอค่ะคือไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์กันเวรในก็ไม่ได้เจออย่างเงี้ยค่ะเหตุปัจจัยยังไม่เจอค่ะกราบขอโอกาสองค์หลวงตานะเจ้าค่ะพอดีจริงๆจะส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเสร็จแล้วในสิ่งที่เราเตรียมมาก็ปรากฏว่าหลวงตาท่านได้เมตตาสอนตอนเช้าเรียบร้อยแล้วเรื่องความมีอนัตตาทั้งหมด3ตัวค่ะแล้วก็พอมาช่วงค่ำก็มาอีกอ่ะเจ้าค่ะก็ตั้งใจว่าจะมาส่งอีกแต่มันเป็นเรื่องของนิพพานว่างเปล่าเพราะมันเกิดจากจิตที่เราเผอิญไปมองเห็นที่ช่องภูเขาที่ระเบียงบ้านนะคะช่องนั้นน่ะมันจะมีเหมือนเป็นทางให้เราขึ้นไปแล้วก็มีแสงสว่างจำได้เมื่อวานหลังฝนตกแล้วก็มีขอบสีฟ้าทำให้จิตหนูอะว่าถ้าเราทำความเพียรขึ้นไปจนถึงวันนั้นอะวันนั้นก็คงจะเป็นนิพพานว่างเปล่าคือไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความว่างเปล่าแม้แต่ลมที่พัดผ่านเรามามันก็เป็นช่องว่างและจิตหนูก็ยังคิดไปถึงที่ว่ามันเหนียวไปแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีคนสัตว์สิ่งของไม่มีอะไรเลยแม้แต่เมฆที่ลอยผ่านเราไปมันก็เป็นช่องว่างแต่ปรากฏว่าเรื่องเนี้ยหนูตั้งใจจะมาถามแต่องค์หลวงตาท่านน่ะเมตตาสอนเมื่อตอนหัวค่ำเรียบร้อยว่านิพพานว่างเปล่าไม่ใช่ไม่มีนิพพานคือความพ้นทุกข์เมื่อวานเนี่ยเจ้าค่ะเพราะนั้นเรื่องมันเกิดมาจากว่าช่วงที่นั่งสมาธิอยู่ปรากฏว่ามันมีการหายใจไม่ค่อยออกมันเหมือนมันค่อยๆตีตื้นขึ้นมาแล้วมันมีอักษรไม่ใหญ่มากก็พอดีมองเห็นแต่มันจะมีเสียงหนึ่งว่าโง่อวิชชา
แล้วมันก็ค่อยๆตีขึ้นมาตีขึ้นมาจนเรารู้สึกอึดอัดแต่สุดท้ายแล้วตัวที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนั่งสมาธิที่ทำให้เราเกือบหายใจไม่ออกคือคำว่าอัตตาซึ่งมันใหญ่มากมันใหญ่จนเรามีความรู้สึกว่ามันสู้กันอะสู้กันอยู่ในจิตจนแบบมันเหนื่อยมากจนเราจะต้องหายใจออกมาแรงๆอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ต้องลืมตาขึ้นแล้วก็มันเหนื่อยแล้วมันเหมือนน้ำตาคลอเจ้าค่ะแล้วทำให้หนูประมวลว่าที่จะมาถามหลวงส่งกันบ้านหลวงตาเมื่อวานตอนเช้าก็คือในเรื่องของอัตตาแล้วหนูคิดว่าหลวงตาแสดงธรรมเรื่องอัตตาสามตัวที่อยู่ในตัวเราคือเรื่องอัตตาของที่เราไปร่วมกับขันห้าซึ่งอยู่เป็นสิ่งที่มีชีวิตซึ่งมันอยู่ควบคู่กับกะที่ไม่ใช่เราคือเขาเรียกว่ากายนอกใช่ไหมเจ้าคะเหมือนอัตตาไปร่วมการปรุงแต่งกับขันห้าคือตัวที่หนึ่งตัวที่สองคืออัตตาที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้รู้แจ้งก็คือตัวทิฏฐิมานะซึ่งว่าเหมือนเราเจ๋งเรารู้แล้วเราอะไรประมาณเนี้ยหนอนตัวที่สามคืออัตตาที่ชอบเข้าไปอยู่ไปทำอะไรในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆซึ่งให้เกิดความว่างเปล่าโปร่งเบาสบายสามตัวนี้ซึ่งมันคืออัตตาที่เกิดขึ้นในแต่ละคนที่มีมาตามจริตตามอะไรทำให้หนูตีความคำว่าอัตตาในตอนที่นั่งสมาธิแล้วมันตัวใหญ่มากมันเป็นอักษรนะคะแต่ตัวมันใหญ่มากมันทำให้หนูแทบหายใจไม่ออกหนูก็เลยคิดว่าหนึ่งหนูคือตัวที่หนึ่งแล้วพอช่วงที่หนูมาส่งกันบ้านครั้งที่สองหลวงตาบอกว่ามีปัญญาแต่ถ้าเราไปเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วคิดว่าเราเก่งแล้วเนี่ยนั่นแหละต่อไปมันจะหลงอันนี้แหละที่ทำให้หนูอ่ะคอยเตือนสติตัวเองว่าเราถึงจะมีปัญญายังไงแต่ก็คือไม่เราไม่ใช่ผู้รู้แต่เราคือผู้ถูกรู้ที่องค์หลวงตาแสดงธรรมเมื่อวานตอนเช้าอะค่ะแล้วส่วนเรื่องนิพพานว่างเปล่าหนูมาได้คำตอบเอาตอนกลางคืนของเมื่อวานเนี้ยเจ้าค่ะหนูก็ส่งกันบ้างแค่นี้แหละค่ะเจ้าองค์หลวงตาสาธุดีแล้วค่ะขอบคุณกราบขอโอกาสค่ะหลวงตาก็จริงๆก็ไม่มีอะไรที่สงสัยนะคะหลวงตาก็ไหนๆไมค์ก็อยู่ในมือแล้วก็กราบขอโอกาสหลวงตาเมตตาชี้แนะนะคะธรรมชาติจริงแท้แยบสงบสงัดทั้งภายในและภายนอกไม่มีขอบเขตไม่ปรุงแต่งทั้งไม่ยึดถือและไม่ต้องปล่อยวางเป็นความสงบ
เป็นความบริสุทธิ์เป็นความไม่ปรุงแต่งที่เป็นธรรมชาติจริงแท้ของเขาอย่างนั้นได้ไม่ได้มีใครไปทำให้มันเป็นไม่ได้มีใครไปทำให้เขาเป็นเช่นนั้นแต่ธรรมชาติจริงแท้หรือสัจธรรมแท้นั้นมันเป็นความเงียบที่สุดสงบที่สุดสงัดที่สุดไม่มีการดิ้นรนไม่มีความปรุงแต่งใดๆและมันก็ไม่ต้องการคำพูดใดๆไม่ต้องการความรู้ความเห็นเข้าใจใดๆมันหมดสื่อเลยและความพยายามใดๆธรรมชาติของสัจธรรมจริงแท้นั้นมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองมันไม่ต้องการใดๆมันไม่ได้มีความปรารถนาใดๆอีกแล้วมันเป็นความสมบูรณ์พร้อมมันเป็นธรรมที่เต็มโดยสมบูรณ์ที่ไม่พร่องและไม่อาจเติมเต็มได้อีกเป็นปัจจตังรู้ได้แก่ใจตนเอง